สวัสดีค่ะมาดูวันยุ่งยุ่งของดาเป็นวันที่สองนะคะวันแรกนี้ดายังไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรไว้นะคะวันนี้ดาจะมาถ่ายให้ดูว่าที่ดายุ่งยุ่งเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็คือดาเตรียมทํากับข้าวไว้ใส่กล่องให้แฟนนะคะแฟนดาเขาจะเอาข้าวไปทานที่ทํางานแล้วก็วันนี้เป็นวันพฤหัสหลังจากดาเลิกทำงานเวลา5 ทุ่มดากลับมาวางกระเป๋าปุ๊บล้างมือเตรียมตัวทำกับข้าวให้แฟนเลยนะคะเมนูอาหารที่ดาทำวันพุธกับวันพฤหัสส่วนมากดาจะเป็นคนคิดแต่บางครั้งถ้าดาคิดไม่ออกดาก็จะถามแฟนดาว่าอยากกินอะไรอาทิตย์นี้เขาอยากกินแกงส้มกับแกงเขียวหวานแกงส้มกับแกงเขียวหวานเนี่ยดาได้ทำไปแล้วเมื่อคืนวันพุธส่วนคืนนี้ดาจะทำไก่ทอดกับเอนจูราดาเอนจูราดาเนี่ยเป็นอาหารเม็กซิกันนะคะแฟนเขาอยากกินดาก็เลยทำพอดีดามีน้ำซอสเหลืออยู่ในช่องฟีดวันนี้ดาก็จะเอามาทำนะคะที่บนเตาที่เห็นอยู่นะคะหม้อหนึ่งดาก็ใช้ทอดไก่อีกอันหนึ่งดาก็นึ่งข้าวเหนียวอีกหัวเตาหนึ่งดาก็เริ่มทำไส้เอนจูราดานะคะไส้เอนจูราดาเนี่ยมีส่วนผสมของหลักๆเลยนะคะก็จะเป็นไก่เนี่ยดาจะต้มแล้วก็ฉีกเอาไว้แช่ตู้เย็นไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะแล้วก็หอมใหญ่แครอทจริงๆเราอยากใส่อะไรไปเพิ่มเติมไปก็ได้นะคะยังมีข้าวโพดที่ดาใส่ลงไปอีกแล้วก็ยังมีสลารี่ถ้าวันหลังดามีเวลาเดี๋ยวดาจะทำคลิปทำเอนจูราดาแบบเต็มๆมาให้เพื่อนๆดูนะคะว่าวิธีการทำซอสทำไส้ว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างอันนี้ข้าวเหนียวก็เริ่มจะสุกแล้วนะคะดาก็เอาน้ำพรมไปนิดหนึ่งแล้วก็คนแล้วก็นึ่งต่ออีกนิดหนึ่งมันจะทำให้ข้าวเหนียวเนี่ยนุ่มขึ้นอันนี้ไส้เอนจูราดาก็เสร็จแล้วไก่ก็เริ่มสุกแล้วมาเริ่มห่อเอนจูราดากันเลยนะคะโดยเอาแผ่นทอร์เทียแผ่นทอร์เทียเนี่ยแฟนเลือกเอาที่ทำมาจากข้าวโพดมันจะมีความกรอบๆหน่อยนึงอันนี้ดาก็เอาไส้มาใส่แล้วก็ห่อดาห่อไม่ค่อยสวยนะคะเพราะว่าแผ่นทอร์เทียแบบนี้ส่วนมากเขาจะเอาไว้ทำทาโก้แต่แฟนดาเขาชอบแบบนี้ตอนนี้ดาก็เอาทอร์เทียเข้าไปอบแล้วนะคะระหว่างอบดาก็เอาข้าวเหนียวออกมารายก่อนนะคะหลังจากรายเสร็จดาก็จะแพ็คลงกล่องค่ะอันนี้ดาจะแพ็คใส่กล่องแล้วก็หั่นไก่เอากระดูกออกจะได้ทานง่ายๆดาก็แบ่งไก่ใส่กล่องนะคะวันนี้ข้าวเหนียวเนี่ยดาให้ไป2 กล่องกล่องเล็กๆ เนี่ยดาใส่น้ำจิ้มไก่ไปให้ด้วยนะคะอันนี้เอนจูราดาก็สุกแล้วนะคะดาก็เอาออกมาเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะปกติน้ำซอสก็จะเยิ้มมากกว่านี้นะคล้ายๆกับลาซานญ่าแต่ว่าดามีน้ำซอสอยู่น้อยก็เลยดูแห้งๆไปหน่อยมาดูความน่ารักของแฟนดากันนะคะเขาเห็นว่าดาเหนื่อยมากส่วนมากนะคะหลังจากดาทำกับข้าวเสร็จเนี่ยทุกอย่างเขาก็จะมาเก็บล้างระหว่างเขาเก็บล้างดาก็จะมาเอากล่องข้าวที่ดาทำไว้เมื่อคืนและคืนนี้มาแพ็คข้าวกล่อง10 กล่องมีกล้วยมีส้มมีแอปเปิ้ลและยังมีแครอทสดหั่นใส่ไว้ในตู้เย็นอันนี้ก็เป็นอาหารทั้งนอาทิตย์นะคะที่แฟนดาเอาไปทาน